มาดูความพยายามที่จะพามนุษย์โลกของเรานะครับไปชมอวกาศกันดีกว่านะครับล่าสุดนี้มีบริษัทชื่อว่า Virgin Galactic เนี่ยเขาเปิดตัวยานอวกาศเชิงพาณิชย์ก็แปลว่าให้เราจ่ายตังค์เพื่อที่จะขึ้นยานอวกาศลำนี้เนี่ยไปสำรวจนอกโลกได้ขณะเดียวกันนะครับความพยายามของอีลอนมัสก์ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่ายานอวกาศเนี่ยเขาทดลองลงจอดปรากฏว่าก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพของยานสำรวจต้นแบบของบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับโอ้โหแหลกเป็นชิ้นๆเลยล่ะครับแล้วก็กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่โดยมันเป็นยานสำรวจต้นแบบรุ่น Starship SN11 นะครับก็เกิดระเบิดขึ้นขณะที่ลงจอดที่รัฐเท็กซัสหลังทำการทดสอบการบินนับได้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งที่1ก็ระเบิดครั้งที่2ก็ระเบิดครั้งที่3นี่ก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับโครงการทดสอบยานนี่ประสบปัญหาครับขณะที่ลงจอดแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตัวยานทำการบินขึ้นไประดับความสูง12กิโลเมตรจากพื้นดินครับส่วนนี้นะครับก็คืออีกคลิปนึงครับคลิปเหตุการณ์ขณะที่ยาน Starship SN11 เนี่ยเกิดระเบิดขึ้นขณะกำลังลงจอดนะครับรายงานข่าวระบุว่ามันมีกลุ่มหมอกหนาในบริเวณที่ยานลงจอดทำให้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าเป็นการระเบิดที่ตัวยานเนื่องจากว่ามันมีเปลวไฟและเศษซากกระเด็นออกมาจอห์นฮิปสปาร์เกอร์ซึ่งเป็นวิศวกรของ SpaceX กล่าวว่าการทดสอบเป็นไปด้วยดีนะแล้วก็ตัวยานเนี่ยได้ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามากระทั่งกล้องตัวยานเนี่ยหยุดทำงานเมื่อยานบินฝ่ากลุ่มหมอกขณะที่พยายามจะลงจอดบริษัท SpaceX กล่าวว่าจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆทันทีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแม้ว่าจะคาดกันว่าทีมงานเนี่ยไม่น่าจะกู้ภาพคลิปวิดีโอใดๆได้เพิ่มเติมจากกล้องก็ตามนะครับสำหรับยาน Starship SN11 เป็นยานที่ Max เนี่ยเขาตั้งใจนะแล้วก็ตั้งความหวังไว้มากเลยว่าจะเป็นพาหนะที่พามนุษย์คนแรกไปยังดาวอังคารให้ได้โดยทางบริษัทเนี่ยต้องการจะส่งยานขึ้นสู่วงโคจรภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยทดลองกี่ครั้งมันก็ระเบิดนะครับส่วนนี้ครับคือโฉมหน้าของยานอวกาศเชิงพาณิชย์รุ่นล่าสุดนะครับคุณผู้ชมดูกันให้ดีเกิดใครสนใจไปเที่ยวนอกโลกนะครับนี่เป็นของบริษัท Virgin Galactic นะครับที่เขาเปิดตัวยานอวกาศรุ่นใหม่ล่าสุดลำนี้นะครับที่มีชื่อว่า VSS Imagine ประกอบไปด้วยวัสดุคล้ายกับกระจกสะท้อนแสงที่สามารถป้องกันความร้อนได้ถือได้ว่าเป็นยานอวกาศลำแรกของฝูงบินยานอวกาศ Virgin Galactic Spaceship 3นั่นเองนะครับโอ้เท่ไหมพี่โมนายโอ้สวยมากเลยฮะน่าไปเนาะยานอวกาศ VSS Imagine ลำนี้เนี่ยเขาจะเริ่มกระบวนการทดสอบภาคพื้นดินเร็วนี้โดยริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Galactic เนี่ยกล่าวว่าโปรแกรมทดสอบการบินจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วก็จะขึ้นบินจาก Spaceportอเมริกาในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐนั่นเองนะครับบริษัทนี้ Virgin Galactic เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งเป้าให้บริการท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์และมีการพัฒนายานอวกาศออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการทดลองยานอวกาศของ Virgin Galactic ครั้งแรกยังไม่สามารถขึ้นสู่อวกาศได้เนื่องจากว่ามีปัญหาทางเทคนิคนะครับแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับเปิดตัวมาแล้วถ้าประสบความสำเร็จนี่ใครที่มีความฝันอยากไปดูภาพอวกาศจริงๆเนี่ยคงจะได้เก็บเงินเก็บทองไปกันนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ